คุณผู้ชมคะ10อำเภอจังหวัดอุบลราชธานีรวมพลังชุมชนกำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นธรรมนูญชุมชนดูแลกันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ค่ะและการสุขภาพแห่งชาติที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมด้วยทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารโขงเจียมม่วง30สำโรงวารินชำราบสิรินธรเขมราชตระการพืชผลเดชอุดมและอำเภอเคืองในร่วมร่างธรรมนูญชุมชนในระดับอำเภอโดยให้ตัวแทนที่เข้าร่วมกำหนดปรับปรุงร่างธรรมนูญชุมชนเพื่อเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันในชุมชนหรือหมู่บ้านสำหรับธรรมนูญที่ร่วมกันร่างขึ้นจะเป็นรูปแบบการทำกติกาชุมชนหรือข้อตกลงระหว่างชุมชนโดยข้อกำหนดต่างๆที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันเกิดขึ้นโดยความคิดเห็นร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนยอมรับและปฏิบัติตามทุกคนและในช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงปรับหาแนวทางในการร่วมกันปฏิบัติอาทิขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมีการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนดตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับคนภายนอกเข้าออกในหมู่บ้านการดูแลตนเองเช่นการใส่หน้ากากทั้งนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลตนเองและตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีข้อกำหนดเบื้องต้นในการปฏิบัติตัวร่วมกัน10ข้อและให้แต่ละชุมชนนำไปปรับใช้ให้ตรงตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อำเภอพิบูลมังสาหารได้เริ่มมีการบังคับใช้ธรรมนูญชุมชนแล้วไม่มีการเตรียมรับที่ชัดเจนในการดำเนินการในส่วนในทางจะต้องทำให้ถูกต้องมาตรการในสังคมก็คือพูดง่ายๆคือการทำงานในหมู่โรคที่เกิดในอุบลมันกระจายจากประเทศจีนแล้วส่วนหนึ่งก็มา